หลายๆคนนะคะก็ทําแบรนด์เนาะเปิดเพจนะคะแล้วก็มีการแบบทําเนื้อหาต่างๆนะคะลงในเพจตัวเองในแบรนด์ตัวเองก็เลยวันนี้นะคะควรก็จะมาวาดรูปง่ายๆนะคะที่แต่ละคนเนี่ยสามารถนําไปวาดประกอบกับเนื้อหาที่เราทําได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ได้ทําแบรนด์ไม่ได้ทําเพจของตัวเองแต่ว่ามีการแบบเอ่อที่เรียนที่ทํางานประชุมแล้วต้องนําเสนอ,เ,อ,อเนื้อหาค่ะก็ลองวาดรูป แบบง่ายๆประกอบดูนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็เพิ่มความเข้าใจให้กับเนื้อหาที่เราทำได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้านะคะแล้วก็ครีมนะคะกระปุกครีมต่างๆนะหรือว่าจะเป็นพวกน้ำยาครีมสบู่ล้างมือนะคะขวด ในรูปแบบต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครทําเพจหรือว่าทําแบรนด์แนวนี้ก็ลองใช้เป็นไอเดียไปวาดประกอบได้นะคะหรือว่าเออถ้าเกิดว่าใครทําเป็นพวกเสื้อผ้านะคะก็เดี๋ยวอีกคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็น การวาดเสื้อผ้าแบบง่ายๆกระตูลเสื้อผ้าประกอบเนื้อหาที่เราทํานะคะหรือว่าถ้าใครนะคะอมีเพราะว่าควรไม่แน่ใจว่าคอนเทนต์แต่ละคนหรือว่าเพจแบรนด์แต่ละคนที่ทำเนี่ยจะมีอะไรบ้างพอเริ่มต้นได้ไอเดียนี้ก็เลยลองทำลองวาดดูซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้วาดหมวดไหนนะคะในแบบฉบับกระตูนง่ายๆเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ อ่าส่วนนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะคะแขนสั้นแขนยาวแขนกุดเสื้อกล้ามอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าอยากจะให้วาดอะไรในหมวดไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยค่ะ